สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้อโรคาเซียแบล็กเวลเวทเรานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เหมือนดินจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยแล้วนะคะเราก็เป็นดินที่มาจากร้านตั้งแต่เริ่มนะคะทีนี้เราพบว่ามันมีไข่ทุกคนเราก็จะมารื้อกระถางดูไข่อโรคาเซียกันนะคะฉะนั้นเนี่ยให้ดูว่าดินที่มาจากร้านมันไม่ใช่ดินนะมันคือ เหมือนมีส่วนผสมของดินนิดนึงแล้วก็ดินมันก็เป็นก้อนที่มันเปียกๆเป็นโคลนด้วยผสมกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วเขาก็อัดไอตัวออสโมโค้ดมาแบบว่าจุกๆมาเลยนะคะทีนี้ต้นนี้เราได้มาประมาณสักประมาณธันวาก็กี่เดือนแล้วอะ6เดือนหรือยังมกราคมประมาณ6เดือนนะคะก็ตอนนี้ก็มาดูว่าเจอน้องอันนี้เจอผ่านศึกมาหลายสมัยอยู่นะคะผ่านนี่มีไข่หนึ่งอันผ่านตัวอะไรอะไรแดงบุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมารื้อออกนี่เจอไข่อีกแล้วทุกคนนี่ไข่นะคะไข่นี่มันก็จะยากวันนี้ต้องมาคลี่ดินออกนะคะเพื่อดูว่ามีไข่กี่ใบเนี่ยตรงนี้ขาดไปแล้วเนี่ยดินกอนี้นะคะไม่แน่ตรงนี้อาจจะมีไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมากาบหรือนะคะถ้าเขามีรากก็จะมีไข่เนี่ยดินแบบว่าซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติที่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นก้อนเปียกๆนะทุกคนเห็นปะเห็นปะอันนี้คือโคลนเลยอะเออนะมันก็ไม่เวิร์คตรงจุดนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บไข่ด้วยนะคะคือแบบเขาเปลี่ยนกระถางมาประมาณ6นิ้วแต่ดูสภาพรากน้องยังไม่ถึงนู่นนะคะคือตื่นเต้นกับการหาไข่อยู่นะข้างใต้นี่มีรากหรือเปล่าไม่แน่ใจอะถ้ามีรากปลายรากมันอาจจะมีไข่ต้องใครลองขยำดินดูอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดินนะคะก็ดีอีกแล้วนะคะโอ้โหพระเจ้าไอเราก็นึกว่าก้อนๆจะเป็นไข่โอ้โหนี่อะไรอ่ะกากมะพร้าวสับเหมือนข้างใต้จะไม่มีรากเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเอาเฮ้ยล่วงนอกถุงใจเย็นนะที่เกียจกวาดบ้านนะจ๊ะก็เหมือนมันไม่มีสรุปรากน้องก็มีอยู่แค่นี้นะคะทั้งกระถางชีวิตคือมันเป็นดินที่ไม่อร่อยเฮ้ยดูปลายรากนี่เรามีเจอไข่1ใบนี่2ใบนะคะ3ใบคือมันแกะไปพอได้ยังวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจกำลังจะกระจีด้านล่างน้องออกนะเธอเป็นเบบี้ที่แบบว่าน่าสงสารนะเธอแบบว่าไข่หลุดละพระเจ้าทำไข่หลุดมา1ใบโอเคเธอก็หลุดมาเดี๋ยวเราจะใส่ในนี้โอ้ยมีไข่เยอะอยู่คือสังเกตยังไงว่าน้องแบบว่าไม่ตอบสนองกับปุ๋ยแล้วอ่ะก็
คือตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าคือใบน้องเล็กลงสังเกตจากใบเล็กลงนะคะใบเล็กลงแล้วก็เหมือนความร่าเริงหายไปเนื่องจากนางก็อยู่ครึ่งเดียวแล้วนี่ดูมีความแบบว่าก็ไม่รู้ว่าขาดแมกนีเซียมหรือว่าแดดเลียใบนางนะคะมันฉันกลัวทำไข่หายมากเลยทุกคนไม่ดีวะดูเขาอัดออสโมโคสมาเนี่ยคือบางครั้งอะสวนเขาอะเวลารับไม้จากสวนนะคะจริงๆอะถ้าเป็นไปได้ถ้าว่างไม่มีเวลาอันนี้คือไม่มีเวลาแล้วดองไว้นะคะคิดเอาเองว่าน้องไหวนะคะก็ให้รื้อกระถางนะทุกคนเพราะว่าควรเปลี่ยนดินให้เหมาะกับธรรมชาติของน้องเพราะหลายครั้งที่แบบอันนี้หักได้ยังวะหักไหมกันใจเดียวอึ๊บหักแล้วนะคะโอ้โหจริงๆเขาลากน้อยมากเลยเนี่ยบอกตรงนี่อะไรวะนี่ไข่เหลืออะไรวะดินนะฮะอันนี้ล่ะนี่ก็ไม่มีเลยนี่กากมะพร้าวหรือรากขาดวะเนี่ยรู้จริงโอ้โหทำรากขาดดังป๊อกนะคะขอโทษเธอฉันขอโทษไข่เก็บไข่กันเก็บแล้วนะฉันเก็บแล้วนะฉันเก็บไข่แล้วนะได้ไข่มา4ใบแล้วนะคะมีไหมแล้วน้องก็ตัวเบาหวิวเลยนะคะจากกระถางประมาณ6นิ้วซึ่งหนักมากนะคะเมื่อกี้คว่ำแทบไม่ออกนะคะน้องให้ดอกมาแล้วหลายรอบนะคะดอกเกิดจากการเราอยากผสมเกสรเราก็เลยใส่ออสโมโคสสูตรให้ดอกแต่ทีเนี้ยจักรจีน้องก่อนเบามือที่สุดโดนอัดออสโมโคสแบบออสโมโคสเขาบอกว่ามีข้อเสียเหมือนกันนะทุกคนเช่นเวลาอากาศร้อนมากๆอ่ะแล้วถ้าน้องลากไม่แข็งแรงอ่ะลากน้องก็จะแบบว่ากับปุ๋ยมันก็จะแบบเห็นเขามันจะโดนทำลายอ่ะทำให้ลากเสียง่ายนะคะทุกหย่อมหญ้ามีออสโมโคสบอกว่าไม่ดีตอนอากาศร้อนทีนี้ตรงนี้มันคือตรงนี้จริงๆก็ไม่ปลื้มนะตรงนี้คือกากอีอะไรนะปุ๋ยมะพร้าวที่แบบติดแน่นฝั่งรากลึกทุกคนรากน้องแค่นี้เองอันนี้ทำรากหักไม่ได้หักนะอันนี้คือรากเน่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะทรีทเมนต์น้องขอบลองบี้นี่ดูมันออกไหมวะคือธรรมชาติอ่ะเขาไม่ได้เหมาะกับกากมะพร้าวอะไรขนาดนี้มากแค่นี้เองเดี๋ยวมือเลอะนะคะให้ดูนะคะน้องก็จริงน้องใบสวยมากนะคะแต่ว่าใบได้บิดรูปบิดเบี้ยวอันนี้แดดเลียนะคะอันนี้เขาก่อนเจอไรแดงบุกนะคะแต่ก็ไม่อยากตัดโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้องทรีทเมนต์ในน้ำที่ผสมยาเร่งรากแล้วก็ SBU 101และไฟสารนะคะ
โอเคได้ไข่มาทั้งหมด4ใบนะคะเดี๋ยวเราจะไว้เพาะไข่เราจะเอาไข่แช่ไปด้วยไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องลงแล้วนะคะเราไข่ลงก่อนฟิวฟิวฟิว4ใบแล้วก็ต้นนะคะแช่ไว้ประมาณโอกาสแช่สัก1ชั่วโมงอ่ะแต่ตำราเขาบอกว่าแช่20นาทีพอนะทีนี้พื้นที่น้อยก็ลงไปอยู่ในถุงแบบนี้แล้วกันนะที่รักดูสภาพน้องคือไม่เหลือสภาพนางฟ้าพูดตรงๆมันรู้สึกว่าถุงร่วงว่ะใบลงไปหน่อยไปน้ำเพิ่มหน่อยตอนนี้ก็คือขั้นตอนเหมือนการล้างผักนะคะในน้ำไม่มี HB 101มีไฟสารแล้วก็อย่าเร่งล่านะคะอยู่กันไข่ก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะแช่ไว้ก่อนนะคะดึงใบเสียออกหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากนี้ค่ะอันนี้นะคะถ่ายให้ดูว่าเราวันก่อนเราเผลอตัดเราตัดยอดเขียวเนาะแล้วเราก็เผลอตัดเจ้าใบฮาร์ฟนี่ออกมาด้วยนะคะนี่เป็นเบอร์มาร์กนะคะหรือหลายคนชอบเรียกเบอร์เบอร์มาร์กนะคะก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะก็เรียกประมาณนี้แล้วกันนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตัวเนี้ยที่มันอบมาทำเพาะไข่ที่เราเก็บเมื่อกี้นี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้องออกจากถุงนะคะอันนี้เราเอาลวดอะไรอะลวดดัดบอนไซนะคะปักเอาไว้นะคะมันจะไม่เป็นสนิมเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ารากเขาจะมายังไงนะคะนี่รากนะโอ้โหโอ้โหรากเธอลึกนะนี่พยายามเบามือนะคะรากไปทางไหนแล้วเนี่ยกะว่าจะใช้ซ้ำใช้ตัวสเปกมอสซ้ำเพราะว่าตอนนี้ของมันหมดนะคะเพราะคนส่งต้นไม้กันเยอะนี่ดูสิก็เดี๋ยวก็กะว่าเดี๋ยวจะลงปลูกเลยน
ไม่รู้ว่ายอดนี้ยังลุ้นด่างได้อีกไหมแต่จริงๆอ่ะเส้นเนี้ยมันด่างเห็นไหมทุกคนเส้นเนี้ยมันด่างเนี่ยมันด่างเจ้าตัวเนี้ยมันงอกมาตรงกลางด่างพอดีมันเลยทำให้ใบเนี้ยเป็นฮาร์ฟฮาร์ฟสวยด้วยนะคะทีเนี้ยถ้าเนี้ยงอกมาแล้วตรงเนี้ยมันมีอีกอันนึงอะตรงฝั่งเนี้ยมันอาจจะด่างเนี่ยตาเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันกะว่าเดี๋ยวจะลงปลูกแบบนี้ลงไปเลยลงปลูกแนวนอนนี่แหละวางข้อนอนนี่แหละเพราะไหนๆเขาก็ทิ่มออกมาแบบนี้แล้วนะคะตอนแรกเราปักเอียงแบบนี้ทุกคนเราไม่นึกว่าน้องจะออกรากตรงนี้มาด้วยอ่ะเดี๋ยวฝากไว้กับตรงไหนดีเนี่ย เดี๋ยวหากระถางให้น้องนะคะเดี๋ยวฝากไว้กับเด็กกระบอกนี้ก่อนฝากไว้นี่ก่อนนะนี่นะคะเราก็แช่น้องไว้โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องลงปลูกกันนะทุกคนแล้วใส่ถุงมือก่อนเพราะว่ามันเป็นสารเคมีในนั้นก้อยออกมานะคะนี่เห็นรากไหมเมื่อกี้รากยังหูลู่หูกลางนะตอนนี้รากกลางแบบนี้แล้วนะคะกลางแบบว่าฉันพร้อมอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้โอ้โหรากหักอันนี้มันสามารถเราออกได้ปะวะเฮ้ยออกได้ทิ้งเลยเฮ้ยออกแล้วออกแล้วทุกคนมีรากเน่าติดด้วยเห็นไหมบอกเนี่ยเห็นไหมกากมะพร้าวมันจะแบบว่าความชื้นเยอะทนยากตรงนี้เป็นส่วนรากเน่าดูหน่อยนะขอเช็คหน่อยนะเธอเป็นแผลป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นโอเคผ่านโอเคเดี๋ยวเราจะทาเจลเร่งรากตรงนี้หน่อยนะคะสุดทุกวิถีทางเราจะใช้เป็นตัวนี้นะอันนี้ก็แกะซองใช้ได้หลายครั้งแล้วนะออกมาเลยป้ายไม่เยอะนะคะทุกคนป้ายตรงที่มันแบบว่ามีตุ่มอีกหน่อยโอเคพร้อมปลูกนะคะเดี๋ยวตั้งพักไว้นิดนึงให้เขาแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงดินนะคะตรงนี้กันนะทีนี้มาควานหาไข่โอ้โหนี่มันคือมหาสมุทรเลยนะคะนี่ไข่นะคะ
กี้มี4ใบ2เฮ้ยหายไปหนึ่งอันไหนอ่ะหาเจอแล้วนะคะอันนี้เล็กโอเคเดี๋ยวเราจะเพาะไข่นะคะก่อนจะเพาะไข่เราก็จะทำพิธีการบ้าบอของเราเราก็ไม่รู้มันมีผลหรือเปล่านะแต่ขอท้ายเตี๋ยวนี้ด้วยเถอะงอกรากสวยๆนะคะกิ่งไม่นู่นแล้วปล่อยไปมีผลหรือเปล่าเนาะมันจะแตกหน่อแตกตาไปทางไหนก็ไม่รู้นะนี่คือครั้งแรกเลยนะคะจะเอาไว้ไหนสักที ตายกีดนะคะน้องหักนะคะน้องหักมีผลไหมเนี่ยคงไม่มีผลหรอกนะโอเคโอเคฉันจะเบามือกับเธอมากกว่านี้หมดนะคะบีบไปประหยัดนะคะเมื่อกี้ทำน้องแรงน้องค่ะแปะสี่นะคะรอนะจ๊ะระหว่างรอนะคะก็จะให้ดูส่วนผสมของดินนะคะอันนี้เราคลุกมาแล้วนะคะในนี้ก็จะมี TGS กลิ่นซอยนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะหินภูเขาไฟนะคะใส่หินภูเขาไฟไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าน้องชอบนะคะแล้วก็ดินอันนี้อะไรอะอะคาดามะปะเรียกไม่ถูกนะคะแล้วก็ตัวหินภูเขาไฟสีส้มด้วยทุกคนก็คืออ๋อแล้วก็ TGS โกกีนนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมของใบกล้ามปูกับโมนไส้เดือนนะคะเม็ดมันก็จะยาวๆแบบนี้ไหนออกมาเธอนี่นะคะเม็ดมันจะยาวๆแบบนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดนะคะอันนี้รับรองว่าปลูกแล้วต้องไม่มีสัตว์ประหลาดนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่คอนโดนะคะตอนนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะปลูกอโรคาเซียแรกเวทแล้วนะคะ
เมื่อกี้เราได้แนะนำไปแล้วตอนนี้มาดูนะคะเราลองกระถางด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวอะไรนะหินเบอร์เล็กนะคะหินภูเขาไฟเบอร์เล็กแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะตอนนี้กำลังสงสัยว่าเป็นอะไรตรงนี้โอเคเช็คลำต้นนิดนึงนะคะโอเคจะไม่ยุ่งอะไรกับมันมากสรุปว่าไม่ได้เป็นลาชื้นเกินไปนะคะเมื่อกี้ที่เราเช็คก็คือน้องยังไม่ได้เป็นเชื้อราอะไรก็โอเคเดี๋ยวเราอาจจะตัดใบนี้ออกเดี๋ยวเราลงปลูกก่อนเดี๋ยวเราจะลองทำแบบสวนที่เขาอัดยามาดูนะเราก็กันเพียกันไหนตัวอ่อนแมงวีนะคะไม่แจ้ว่าใส่ปุ๋ยไปเลยดีไหมเทอร์โมโคสนะคะสูตรละลายช้า3เดือนไปไปโปรยไปดูซิมันตรงกลางหรือยังโอเคกลางเรียบร้อยนะคะใส่ดินก่อนคือพยายามเลือกกระถางให้เหมาะกับพืชนะคะคือถ้าเกิดว่ารากเขาไม่ได้เยอะเราจะใส่ดินให้สุดกระถางมันก็ไม่เวิร์คเพราะว่าเขาจะคุมความชื้นไม่ได้นะคะรับรองอร่อยนะคะดินสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลงปลูกขอโรยกระตากันจี้สักหน่อยเพราะว่าระยะต้นเนี่ยแมงวีชอบมาตอมไอ้เจ้าใบเสียๆได้นะคะแล้วถ้าเขาไข่ขึ้นมานะคะเขาตัวอ่อนเขาจะคล้ายๆแบบมันจะเจาะต้นได้เลยนะคะแอคซิเดนเตะกล้องนะคะกลับมาลูกกลับมาคัมแบ็คลูกยังอยู่ดีนะโอเคโอเครากหักปะวะไม่หักเนาะปลอบใจตัวเองนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกบวัสดุปลูกนิดนึงนะคะมันไข่นะอันนี้คือเบก้าบอลนะเพราะว่าตัวเพอร์ไลท์มันจะปิวลงง่ายทุกคนเราก็ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้มันดีหรอกเหมือนฟักไข่เลยนะโอเคประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เงียบน่าจะรอดแหละ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเพาะไข่นะคะนี่คือไข่นะคะลงในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมวัสดุนิดนึงนะคะก็จะมี
อินพอไฟเลอร์ศูนย์นะคะแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวเอาสเปรย์มาเดี๋ยวมันจะฟุ้งเสร็จแล้วก็คนนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่พริกมอสไปด้วยนะคะเพื่อให้รู้สึกว่ามีอะไรฟูๆให้เขาหน่อยนะคะเผื่อลากขนลากเขาจะได้มานี่นะก็ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันแน่นนะคะอันนี้ไม่ต้องคนแรงนะคะอยากให้มันอยู่แค่ผิวๆนะคะร่อนมานะโอเคเราก็จะวางไข่ลงไปนะคะสูตรคือวางนอนนะคะวางเรียบร้อยนะคะจงงอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโรยเพอร์ไรท์ลงไปหน่อยนะคะเพื่อกลบโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาก่อนจะปิดฝานะคะก็สเปรย์น้ำลงไปหน่อยนะเขามีความชื้นโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาอันนี้เราใช้ reuse จากขนมนะเรียบร้อยค่ะนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ป้ายแท็กไปด้วยนะคะว่าเพาะไปวันที่เท่าไหร่นะคะให้มันอยู่ในขวดไปทีนี้เราจะมาตัดใบออกสักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากจะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงใบพวกนี้นะคะไหวใบนี้ออกอีกหนึ่งใบนะคะเรียบร้อยค่ะ
ากใบนี้ด้วยนะคะว่าไม่รู้ว่าโดนแดดเรียหรือเป็นลาหรืออะไรนะก็อันนี้ก็ตัดตกแต่งแล้วก็ตัดค่ะแล้วก็เพื่อกันแมลงมาเจาะแผลนะคะก็จะป้ายปูนแดงไว้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ตอนนี้น้องเหลือ3ใบนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมาดูกันว่าน้องจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ